เรียกว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายไฟจริงๆค่ะเพราะมีคู่รักในวงการบันเทิงเลิกราหย่าร้างเส้นปี2566ไปกว่า30คู่แถมล่าสุดสดๆร้อนๆยังมีคู่รักที่รักกันมากและไม่คาดคิดว่าจะเลิกรากันเลิกกันแบบฟ้าผ่าซึ่งคู่รักคู่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเอ๋มิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนกับแฟนหนุ่มปุ๊บปั๊บนั่นเองค่ะหลังดูเหมือนช่วงหลังมักจะเห็นเอ๋มิราโพสเชิงเศร้าๆรวมถึงโพสให้กำลังใจตัวเองอยู่บ่อยๆท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่สงสัยกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอ๋หรือเปล่าและทำไมช่วงหลังไม่เห็นเอ๋กับแฟนหนุ่มปุ๊บปั๊บเลยกระทั่งเมื่อวันฮาโลวีนที่ผ่านมาด้านเอ๋มิราโพสคลิปสุดเศร้าลงใน TikTok จนมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปถามเอ๋มิราถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มว่าปุ๊บปั๊บไปไหนคะด้านเอ๋ก็ตอบกลับแบบเศร้าๆว่าปุ๊บเขาไปแล้วค่ะพร้อมอีโมจิหน้าเศร้าๆน้ำตาคลอจากนั้นแฟนคลับได้ถามต่อว่าไปไหนคะตกใจนะเนี่ยจนเอ๋เข้ามาตอบกลับอีกว่าเขาปล่อยมือหนูนานแล้วค่ะหนูสู้คนเดียวแล้วค่ะและโพสรูปอีโมจิหน้าเศร้าน้ำตาคลออีกครั้งขณะที่แฟนคลับอีกคนนึงเข้ามาถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นคะปกติเอกับแฟนรักกันดีมากเพราะอะไรถึงปล่อยมือคะแต่เอไม่ได้มาตอบเหตุผลที่เลิกราแต่อย่างใดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะไม่เคยคิดว่าเอมิรากับปุ๊บปั๊บจะเลิกรากันเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดูรักกันมากซึ่งที่ผ่านมาเอโชคดีมากไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือดราม่าต่างๆก็จะมีแฟนหนุ่มปุ๊บปั๊บประคับประคองใจกันในยามยากมาโดยตลอดรวมถึงเข้ามาส่งกำลังใจให้เอมิราเป็นจำนวนมากและขอให้ทั้งเอและปุ๊บปั๊บมีความสุขกับชีวิตใหม่เรียกว่าถือเป็นคู่รักที่เลิกราฟ้าผ่าช็อกหนักของวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะเพราะตั้งแต่เอมิราเลิกรากับอดีตสามีหนุ่มครูไพบูลย์แสงเดือนแบบจบลงไม่สวยเพราะมีการแฉสนั่นจนลามไปถึงพี่หนุ่มกรรชัยต้องออกมาช่วยเคลียร์ปัญหาทั้งหมดแต่เรื่องราวดังกล่าวไม่จบลงและมีการฟ้องร้องกันไปมาและจบลงที่ชั้นศาลแม้ระหว่างที่เอมิรามีปัญหาต่างๆด้านอดีตแฟนหนุ่มปุ๊บปั๊บก็คอยอยู่เคียงข้างและจับมือต่อสู้ไปด้วยกันตลอดไม่เว้นแม้แต่เอมิราทำศัลยกรรมหน้าอกก็มีแฟนหนุ่มปุ๊บปั๊บคอยดูแลไม่ห่างยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1ซะอีกค่ะและแล้วความรักของทั้งคู่ก็สุขงอมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเอกับปุ๊บปั๊บได้จูงมือเข้าพิธีหมั้นอย่างเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่รวมถึงบรรดาแฟนคลับนับวันคอยอยากเห็นภาพเอและปุ๊บปั๊บจูงมือเข้าพิธีแต่งงานกันเร็วๆแต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเอมิราได้ประกาศข่าวช็อกเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการปิดฉากรักเอมิราปุ๊บปั๊บเส้นปีกระต่ายไปอีกคู่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เสียดายกันยกใหญ่ซึ่งสาเหตุที่เอมิราเลิกรากับแฟนหนุ่มปุ๊บปั๊บจะเป็นเพราะเหตุใดก็ต้องรอให้เอพร้อมและออกมาชี้แจงเองดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ